กินเองหยดเองนักเลงพอสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำขนมครกทำขนมครกเหรอครับวันนี้เป็นวันที่อากาศแจ่มใสน้องภูจะมาทำอะไรสนุกแบบหน้าบ้านกันนะครับนี่ไม่รู้ว่าทำอะไรเดี๋ยวไปดูพ่อดูสภาพพ่อซะก่อนดูสภาพพ่อนี่บูชาอะไรไม่ใช่พ่อบูชาอะไรไม่รู้บูชาจันทร์พ่อบูชาอะไรไม่รู้นี่ปกติการทำฐานนี่เขาใช้พัดนี่เอาพัดลมมาเป่าอ่ะมาดูก่อนว่าน้องผู้ว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างน้องผู้โชว์มาก็กำลังบูชาไฟน้องผู้โชว์มามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับนี่เขาเรียกฝาขนมครกมีช้อนไว้แคะเป็นคนแคะวันนี้เดี๋ยวผู้จะทำอะไรจะให้เพื่อนๆดูไข่ค่ะเพื่อนๆดูไข่ขาวกับไข่แดงนี่ไงไข่ขาวไข่แดงเดี๋ยวมาม้าจะเป็นคนเทก่อนคนแรกดูนะมาม้าจะลอยแล้วโอ้โหกระเด็นกระเด็นกระดิ่งกระโดนแต่ครูอยากช่วยแคะอย่าพึ่งนะครูอยากช่วยแคะให้สุกก่อนนะเดี๋ยวขยอยก็ได้ไม่ทันอันนั้นยังไม่สุกหรอกยังไม่ต้องแคะแคะอันนู้นเนี่ยแคะอันนู้นว้ายความหน้าไปเลยเออนั่นแหละครูลองดูครูลองแคะได้แคะเป็นไหมอาม่าแม่จับมือทูอย่างนี้มาไม่อยากมันร้อนนะโอเคโอเคไม่ต้องงั้นไม่ต้องมาแคะเองนะมันพูดถือไว้อยากถือเฉยๆหรอว้าวอาม่าบริจาคไปแล้วไปแม่ลงข้างเลยดูพ่อเคาะแล้วก็นี่สุดแล้วปุ๊บลงไปในชามโอ้สวยสวยสวยแล้วก็นุ่นโอเคโอ้อินไซด์นี่ไงวิธีการช่วยของครูก็คือรอต่อจากอาม่าไม่แคะเองนะมันเสี่ยงเอาไว้ทำได้นี่ลงไปวางลงไปในจานกินเองหยดเองนักเลงพอพริกไทยไหมครูเอาไหมเอาเลยอร่อยไหมครับจริงอร่อยไหมบายบายก่อนคลิปนี้น้องภูลาไปก่อนไปกินก่อนนะครับดูสิพูดลาไม่ได้เลยเต็มปากไปหมดน้องภูลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าบายบายเดี๋ยวคราวหน้าน้องภูมาโชว์คลิปใหม่ให้ดูนะครับไปกินแล้วไปกินแล้วคลิปหาฮะหาด้วงโอ้คลิปหาด้วงโอ้เฉลยเพื่อนไว้ก่อนเลยบายบายครับสวัสดีครับบายบาย